ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะเชิญชวนเข้ามาสู่อาณาจักรปลาทองค่ะเป็นครั้งที่5ตอนที่5แล้วสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับกลับมาระทึกกันต่อครับหลังจากที่สาปลาทองของเราโดนวางยาครับพี่โอ้โหนี่เราเนี่ยไม่ได้อยู่ในวงการปลาทองเนาะเราก็เลยไม่รู้ว่าในโลกของความเป็นจริงมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นด้วยเหรออันนี้เป็นกระบวนการทำลายคู่แข่งใช่ไหมไม่แน่เพื่อที่จะกำจัดคู่แข่งไม่ให้ชนะการประกวดมันโหดนะพี่แบบโหดมากสงสารปลาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเพียงแค่ว่าสวยเท่านั้นเองแล้วก็อาจจะเป็นตัวเก่งในการชนะการประกวดพูดอย่างนี้แล้วเหมือนแบบคิดถึงละครสมัยก่อนนะครับที่แบบสวยนะใช่ไหมเอาน้ำกรดสาดอะไรเงี้ยอารมณ์ประมาณนั้นแต่อันนี้ทำได้ง่ายกว่านั้นเพราะว่าเป็นปลาไม่มีปากไม่มีเสียงไม่สามารถที่จะป้องกันตัวเองได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะฟ้องร้องใครได้ใช่ไหมมันง่ายมากๆเลยกับการฆ่าปลาหรือวางยาปลาง่ายกว่าสัตว์อื่นๆอีกครับก็ต้องถือว่าเดือดมากนะครับแซงทำมาเป็นซื้อปลาที่แท้โอ้โหรอบสังหารใครที่อยู่ในวงการปลาสวยงามลองเล่าประสบการณ์ให้ฟังบ้างก็ดีนะคะว่าในโลกของความเป็นจริงของการเลี้ยงปลาสวยงามหรือว่าของการเอาปลาเข้าประกวดเนี่ยมันมีเหตุการณ์ในทำนองนี้เกิดขึ้นบ้างไหมอันนี้เราก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าเรื่องจริงๆมันเป็นยังไงนะคะมันมีบ้างไหมแบบนี้หรือว่าเป็นจินตนาการของผู้แต่งผมเคยได้ยินอันนี้แบบเล่าๆกันมาแต่ไม่ใช่วงการปลาครับเป็นวงการนกครับนกเขาอะไรพวกเนี้ยพี่เขาแอบไปปล่อยนกกันครับแบบไอ้ตัวนี้เด่นใช่ไหมไปปล่อยเลยอันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่มีประสบการณ์มีความรู้จะลองเล่าแลกเปลี่ยนมาบ้างก็น่าจะยิ่งทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ได้อรรถรสมากยิ่งขึ้นได้ความรู้มากยิ่งขึ้นนะคะติดต่อกับรายการห้องสมุดหลังไมค์ได้3ช่องทางด้วยกันค่ะครับผมทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับตอนนี้ YouTube เป็นเรื่องอะไรนะคะตอนนี้เรายังอยู่ในดินแดนมหัศจรรย์แห่งออสกันอยู่ครับก็น่าจะเป็นเล่มที่2แล้วสำหรับโดโรธีกับออสมาแห่งออสแล้วก็ถ้าอยากจะฟังเรื่องอื่นที่อยู่นอกเหนือจากใน YouTube นะครับยังมีอีกหลากหลายช่องทางทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ครับทาง Spotify ทาง Google Podcast แล้วก็ทาง Podbean ด้วยนะครับค่ะลองเปิดมาดูภาพของปลาทองพันหัววุ้นเนี่ยนะคะสิงหัววุ้นเนี่ยค่ะครับโอ้โหดูเป็นปลาที่น่าจะหนักอกหนักใจหนักหัวไม่น้อยเลยนะโดยเฉพาะตัวสวยๆหัวนี่มันวุ้นตุยมากใช่ตุยกลมแล้วก็เป็นหยุหยะหยุหยะนะคะแต่เขาก็ถือกันว่าอันเนี้ยสวยใช่แล้วยิ่งตอนแบบตอนดูแลรักษาเนี่ยครับยากเหมือนกันพี่เพราะว่าบางทีปลาเนี่ยมันไม่ค่อยระวังหัวตัวเองมันชอบไปชนนู่นชนนี่แล้วเป็นแผลอ๋อวุ้นมีตำหนิใช่ครับถ้าวุ้นเป็นแผลเนี่ยก็โอ้เวลาใส่ยานี่ยากมากเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยกับการลุ้นว่าปลาตัวอื่นในสระจะรอดหรือเปล่าจะรอดไหมแต่บัวขาวนี่ดูท่าทีแล้วรอดแน่ปากแล้วล่ะใช่ครับถ้าพร้อมแล้วนะคะเราเข้าสู่อาณาจักรปลาทองกันเลยค่ะงานของถนัดกิจปินินซีกับตอนที่5ค่ะคุณทวีเกียรติชี้มือไปที่สระพลางถามลูกทั้งสองว่าดูสินั่นอะไรรุ่งระวีกับทวีศักดิ์ค่อยๆชะโงกไปดูอย่างหวาดหวาดแต่แล้วทั้งคู่ก็ต้องตกใจแทบสิ้นสติเมื่อเห็นปลาทั้งสระลอยหัวส่ายไปมา
อ้าปากพะง่าพะง่าบัวขาวปลาตัวโปรดของรุ่งระวีลอยหงายท้องขาวอยู่ปริ่มปริ่มน้ำส่วนสิงที่ใครๆต่างยกย่องให้เป็นราชาปลาทองแห่งวังสายรุ้งกำลังทิ้งดิ่งอยู่ก้นสระเอาหัวทิ่มลงพื้นแล้วก็เอาหางชูขึ้นสูงบัวขาวสิงเธอเอามือช้อนร่างบัวขาวขึ้นมาปรากฏว่าบัวขาวตายเสียแล้วยังไม่ทันที่เธอจะได้ร้องไห้กับความสูญเสียครั้งนี้เธอก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อได้ยินเสียงคุณทวีเกียรติตวาดแกสองคนปล่อยน้ำที่มีคอรีลงสระใช่ไหมพูดสิรุ้งระวีพูดไม่ออกเธอสะอื้นอย่างแรงแล้วน้ำตาก็ไหลพรั่งพรูออกมาเปล่าเลยครับคุณพ่อเราดมดูอย่างดีแล้วครับในน้ำไม่มีคอลีนเลยครับเฮ้ยนี่มันอาการของปลาถูกคอลีนให้แกพูดให้ปากหักฉันก็ไม่เชื่อว่าแกไม่ได้ปล่อยน้ำคอลีนลงสระเอ้ายืนเซ่ออยู่ทำไมล่ะไปเอาดินเหนียวมาละลายน้ำก็สิรุ้งระวีกับทวีศักดิ์รีบเดินไปหาดินเหนียวเหมือนถูกมนต์สะกดพอได้แล้วรีบเอามาละลายกับน้ำจนน้ำในสระเนี่ยมีความขุ่นคล้ายกับน้ำบ่อหลังจากสังเกตอาการสักครู่เห็นว่าปลาในสระไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นคุณทวีเกียรติร้อนใจเหมือนถูกไฟเผารีบเอากระชอนช้อนสิงขึ้นมาไว้ในอ่างพลาสติกพิเศษจากนั้นก็สั่งลูกชายลูกสาวดูดน้ำดินเหนียวออกจากสระแล้วเปิดน้ำก๊อกเข้าไปแทนส่วนน้ำในกะละมังของสิงนั้นคุณทวีเกียรติถ่ายให้ด้วยตัวเองดมดูให้ดีๆซะก่อนล่ะว่ามันมีคอรีนหรือเปล่าไม่มีแล้วครับคุณทวีเกียรติไม่เคยเจ็บใจแล้วก็เสียใจเท่าครั้งนี้มีลูกตั้งสองคนแต่ก็เหมือนไม่มีด้วยความเจ็บใจนี่เองที่สะท้อนผลให้คุณทวีเกียรติพูดกับสิงห์ว่าโถสิงห์ลูกรักของพ่อลูกถูกไอ้คนใจร้ายอมหิตมันรังแกเอาเหรอไม่ต้องกลัวนะลูกนะพ่อจะช่วยลูกอยู่เดี๋ยวนี้แหละสิงห์ไม่ได้สิ้นสติเสียทีเดียวบางครั้งก็ยังรู้สึกตัวอยู่บ้างถ้อยคำที่คุณทวีเกียรติพูดสิงห์ได้ยินแทบจะทุกคำปลาญี่ปุ่นสีทองเคยบอกกับสิงห์ว่าสิ่งที่มนุษย์รักใคร่ผูกพันที่สุดคือลูกวันที่ลูกเกิดเป็นวันที่พ่อแม่มีความสุขที่สุดเพราะลูกเท่านั้นที่จะเป็นพยานรักระหว่างพ่อกับแม่เป็นสายสัมพันธ์กระชับความรักระหว่างพ่อกับแม่ให้สนิทสนมกลมกลืนมารวมอยู่ที่จุดเดียวในบางรายลูกอาจเป็นได้กระทั่งเครื่องเชื่อมประสานรอยร้าวเวลานี้สิ่งมีความหมายสำหรับคุณทวีเกียรติถึงเพียงนั้นเชียวหรือในเมื่อสิ่งที่รักที่สุดของมนุษย์ทุกคนก็คือลูกการที่คุณทวีเกียรติเรียกสิ่งว่าลูกก็ย่อมแสดงว่าคุณทวีเกียรติรักสิ่งมากที่สุดแต่สิ่งก็ยังไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคุณทวีเกียรติจึงเรียกสิ่งที่รักมากที่สุดแต่เดิมว่าคนใจร้ายใจอมหิตวันหนึ่งข้างหน้าสิ่งจะถูกเรียกอย่างนั้นบ้างไหมหนอคุณทวีเกียรติอุตส่าห์ไปยกไหเกลือมาจากในครัวหยิบมาใส่ในกะละมังของสิงห์กำมือหนึ่งแล้วซัดลงไปในสระอีกหลายกำมือพอถูกเกลือเข้าไปได้สักพักสิงห์ก็สำรอกออกมาเป็นเมือกๆจากนั้นก็รู้สึกว่าโล่งอกขึ้นปลาในสระก็คงรู้สึกเช่นเดียวกันเพราะไม่มีตัวไหนลอยหัวอ้าปากพะงาบพะงาบอีกทวีศักดิ์กับรุ้งระวีถ่ายน้ำใหม่เข้าไปในสระอีกครั้งปลาในสระมีทีท่าว่าค่อยมีกำลังวังชาขึ้นคุณทวีเกียรติก็ถ่ายน้ำให้สิงห์อีกครั้งก่อนที่จะปล่อยลงสระไปเมื่อปลาปลอดภัยแล้วคุณทวีเกียรติไม่ได้สนใจกับทวีศักดิ์แล้วก็รุ้งระวีอีกทั้งสองจึงพากันหลบขึ้นไปหาคุณประจิตบนบ้านในขณะนั้นคุณประจิตกำลังประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษย่นอยู่เห็นลูกชายลูกสาวทำหน้าไม่สบายก็เลยเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงเป็นอะไรไป
ทำหน้าไม่เสบยเชียวเสียงเอะอะโวยวายเมื่อกี้น่ะเรื่องอะไรกันรุ้งระวียังจดจำคำพูดคุณทวีเกียรติได้ทุกคำความน้อยใจประดังขึ้นมาอย่างสุดประงับเธอโผล่เข้าซบที่ตักมารดาแล้วก็สะอึกสะอื้นจนสั่นเทิมไปทั้งร่างคุณแม่คะคุณแม่ยังรักนุ้ยอยู่หรือเปล่าคะโถถามได้ไม่รักนุ้ยแล้วจะให้แม่ไปรักใครที่ไหนล่ะจ๊ะทำไมถามอย่างนั้นล่ะลูกคุณพ่อไม่รักนุ้ยแล้วล่ะค่ะคุณพ่อรักสิงห์มากกว่านุ้ยซะอีกเรียกปลาสิงห์ว่าลูกแล้วก็เรียกนุ้ยว่าไอ้คนใจร้ายใจอมหิตค่ะคุณพ่อเรียกอย่างนั้นเชียวเหรอลูกคุณพ่อก็เป็นอย่างนั้นเองนั่นแหละประเดี๋ยวก็หายฮะยายนุ้ยน่ะโง่คุณพ่อเขาเรียกไอ้ปลาสิงห์นั่นมาลูกก็ดีแล้วทีนี้ก็ให้ไอ้ปลาสิงห์ท่านดูแลถ่ายน้ำให้พวกมันเอาเองก็แล้วกันตาหนุ่ยคุณประจิตดุลูกชายจนเงียบเสียงลงไปได้แม้ร่างกายของสิงห์จะหายป่วยเป็นปกติแล้วแต่ใจของสิงห์ก็ยังไม่คลายความทุกข์ลงสิงห์ยังคิดอยู่ทุกลมหายใจว่าควรจะตายไปพร้อมๆกับบัวขาวดีกว่าที่จะมีชีวิตอยู่อย่างไร้ความหมายเช่นนี้เลิกซึมเสียทีเถอะหน้าสิงห์เห็นไม่ว่าพอหายจากพิษยานั่นแล้วปลาทุกตัวกระต่างก็สดชื่นรื่นเริงกินจุขึ้นกว่าเก่าเราน่ะไม่เห็นยอมกินอะไรมั่งเลยเอาแต่ซึมๆอย่าปล่อยให้ความทุกข์ครอบงำจิตใจนานเกินไปสิใครจะลืมบัวขาวได้ลงบัวขาวต้องตายเพราะฉันแท้ๆบัวขาวเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อช่วยชีวิตฉันบัวขาวอ่ะไม่ได้ช่วยสิงตัวเดียวหรอกบัวขาวช่วยชีวิตปลาทั้งสระเลยถ้าบัวขาวไม่กลืนยาพิษไว้พวกเราจะต้องตายกันก่อนหมดสระก่อนที่คุณทวีเกียรติจะมาปลาในสระทุกๆตัวจะจารึกวีรกรรมของบัวขาวจนถึงลมหายใจสุดท้ายเลยทำไมนะทำไมในโลกนี้ถึงต้องมีการพลัดพรากจากกันตายจากกันคงเป็นเพราะเทวดาต้องการจะดูแกเศร้าโศกละมั้งสิงห์สิงห์พยายามที่จะหัวเราะเพื่อเปลี่ยนอารมณ์เศร้าของสิงห์ให้กลายเป็นอารมณ์ขันนี่นี่นี่กินลูกน้ำเสียมั่งสิอย่าใจส่อนักเลยนะไม่หรอกกินไม่เข้าคุณทวีเกียรติเห็นสิงห์ไม่ยอมกินอะไรก็แยกขึ้นมาไว้ในอ่างเพื่อดูแลให้ใกล้ชิดขึ้นยุ่งละสิก็ปลาตัวอื่นมันหายกันแล้วนี่นะแล้วนี่จะทำยังไงดีล่ะเหลืออีกไม่กี่วันก็จะประกวดกันแล้วเราคงมีแต่ก้างปลาไปประกวดกับเขาบางทีสิงห์อาจจะไม่อยากไปประกวดก็ได้ค่ะเหลวไหลสิมีหรือไม่อยากประกวดเวลานี้ใครๆก็เพ่งเล็งปลาทองข้อขุนทวีเกียรติกันทั้งนั้นว่าเลี้ยงได้ดีไม่มีที่ไหนเปรียบถึงยังไงสิงก็คงไม่อยากทำให้พ่อต้องขายหน้าหรอกรุ้งระวีนิ่งเสียไม่ได้ตอบโต้อะไรอีกแล้วนี่จะเขี่ยวเข็นมันได้ยังไงเนาะจับกรอก็ไม่ได้แล้วคุณทวีเกียรติก็ผละขึ้นบ้านไปนอนเอามือก่ายหน้าผากหาวิธีที่จะเข็นให้สิงกินลูกน้ำให้ได้รุ้งระวีเห็นคุณทวีเกียรติขึ้นไปแล้วก็เลยเอ่ยถามสิงสิงทำไมไม่ยอมกินลูกน้ำล่ะจ๊ะสิงจะรู้ไหมนะว่าถ้าไม่กินอะไรเลยสิงจะต้องตายสิงเหลือบตาขึ้นมองหน้ารุ้งระวีถ้าพูดภาษาคนได้สิงก็คงจะเล่าความคับแค้นใจเรื่องบัวขาวให้รุ้งระวีฟังจนหมดสิงอยากจะบอกว่าความตายนั่นแหละคือความประสงค์ของสิงนุ้ยนี่ช่างเป็นคนเคราะห์ร้ายเหลือเกินเสียบัวขาวไปยังไม่พอยังจะต้องมาเสียสิงอีกหรือเนี่ย
สิงคงไม่รู้หรอกว่าการที่เราจะต้องสูญเสียสิ่งที่เรารักน่ะมันทรมานใจแค่ไหนสิ่งนึกในใจว่าทำไมจะไม่รู้ว่าการสูญเสียสิ่งที่เรารักนั้นมันทรมานแค่ไหนสิ่งเชื่อว่าถึงอย่างไรสิ่งก็รักบัวขาวมากกว่าที่คุณนุ้ยรักสิ่งแน่สูญเสียบัวขาวไปจึงทำให้สิ่งต้องทุกข์ทรมานใจมากกว่าคุณรุ้งระวีหลายเท่านักน้ำตาสองสามหยดตกลงต้องผิวน้ำตรงใกล้ริมฝีปากสิงพอดีสิงลิ้มรสอันเค็มปลาเข้าไปพลางนึกถึงคำของปลาญี่ปุ่นสีทองว่าน้ำตานี่แหละเป็นสัญลักษณ์แห่งความร้าวรานใจของมนุษย์เวลานี้คุณรุ้งระวีของสิงกำลังเป็นทุกข์สิงไม่ต้องการให้คุณรุ้งระวีผู้มีพระคุณของสิงต้องระคายใจเลยแม้แต่นิดเดียวสิงคิดว่าเพื่อความสุขของคุณรุ้งระวีแล้วสิงยอมสละทุกอย่างแลกได้แม้กระทั่งชีวิตแม้ความสุขของคุณรุ้งระวีจะน้อยนิดและชีวิตสิงจะดูไร้ค่าสักปานใดก็ตามคิดได้ดังนั้นแล้วสิงจึงว่ายน้ำเข้าไปที่กลุ่มลูกน้ำแล้วกลืนกินเข้าไปเป็นอันมากรุ้งระวีเห็นก็ดีใจกระโดดโลดเต้นชัยโยชัยโยสิงกินลูกน้ำแล้วสิงกินลูกน้ำแล้วชัยโยชัยโยเมื่อสิงกินลูกน้ำได้ร่างกายของสิงก็อ้วนพีขึ้นแล้วก็สวยขึ้นเหมือนเก่าคุณทวีเกียรติเลี้ยงดูสิงอย่างดีจนกระทั่งถึงวันประกวดคุณทวีเกียรติส่งปลาเข้าประกวด 3,000 คือปลาสิงปลาฮอลันดาสีเทาและปลาเร่ตัวใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาสิงคุณทวีเกียรติระวังเป็นพิเศษนับตั้งแต่ออกจากบ้านจนถึงบริเวณที่จัดการประกวดบริเวณประกวดจัดขึ้นอย่างเอิกเกริกกล่าวคือนอกจากจะมีอ่างปลาประกวดนับร้อยๆอ่างแล้วยังแสดงวิธีการตกแต่งประดับประดาสระเลี้ยงปลาทองให้ดูสวยสดงดงามมีชีวิตชีวาตำราการเลี้ยงปลาอาหารปลาหรือสิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวกับปลาได้นำมาจำหน่ายในวันนั้นจนแทบจะไม่ยอมให้หลงเหลืออยู่ตามท้องตลาดการประกวดครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะอาจารย์และนิสิตในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นอย่างดีต่างก็ยินดีเป็นสื่อช่วยนำสัตว์เลี้ยงประเภทปลาให้มาใกล้ชิดกับคนยิ่งขึ้นเพื่อจะให้การเลี้ยงปลาทองเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในโอกาสต่อไปเป็นยังไงบ้างรจนาสิงถามความรู้สึกของรจนาซึ่งคุณทวีเกียรติจัดมาให้เป็นคู่ของสิงฉันไม่ชอบเลยนะสิงทำไมถึงได้มีคนผัดเปลี่ยนเวียนหน้ามาดูเราไม่ได้หยุดเลยนะเรากำลังอยู่ระหว่างประกวดกรรมการต้องคอยพิจารณาให้คะแนนเราสิงพูดตามที่เคยฟังมาจากปลาญี่ปุ่นสีทองในขณะที่รจนาก็ยังคงบ่นต่อไปว่าอ่างของเราก็แคบเหลือเกินจะทำให้กว้างกว่านี้หน่อยก็ไม่ได้นี่ทนเอาหน่อยเถอะรจนาเราคงอยู่ในนี้ไม่นานหรอกพวกมนุษย์นี่เห็นเราเป็นยังไงนะเขาก็เห็นเราเป็นปลานะสิคณะกรรมการหลายๆท่านได้พิจารณาปลาที่มาประกวดทุกๆอ่างแต่เมื่อถึงอ่างของสิงกรรมการทุกท่านจะหยุดพิจารณานานเป็นพิเศษน่าดูนะคุณคู่นี้เนี่ยสมบูรณ์จริงๆถ้าผมเป็นเจ้าของมันผมชื่นใจตายเลยแล้วกรรมการทุกท่านก็หัวเราะกันอย่างคลึกครื้นจริงๆด้วยนะนั่นนะสิจริงๆเอ้าแล้วคุณจะให้คะแนนสักเท่าไหร่ฮะบอกไม่ได้เป็นความลับค่ะผมก็เป็นความลับเหมือนกันเดี๋ยวดิฉันจะคอยดูว่าใครจะมีอคติที่สุดกรรมการหญิงท่านหนึ่งพูดแล้วก็หัวเราะให้ใครๆรู้ว่าพูดเล่นในที่สุดเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเมื่อผลการประกวดปลาทองประกาศออกมาว่าปลาทองพันฮอลันดาสีเทารางวัลที่3
ได้แก่ปลาคุณทวีเกียรติพดุงวงศ์รางวัลที่2คุณพงศักดิ์สีม่วงรางวัลที่1คุณแมนประสบผลมีเสียงปรบมือดังขึ้นกราวใหญ่ปลาทองพันเร่ใหญ่รางวัลที่3ได้แก่คุณเจ๊เลี้ยงแซ่ซึ่งรางวัลที่2ได้แก่คุณทวีเกียรติพดุงวงศ์รางวัลที่1คุณดาริกาศิวาลัยมีเสียงปรบมือปลาทองพันสิงห์บุญรางวัลที่3ได้แก่ปลาทองของคุณจุกกรูโอ้ดูสิครับไม่ได้บอกนามสกุลมาด้วยรางวัลที่2ปลาของคุณเผ่าพันพงธาราและรางวัลที่1เป็นปลาทองสิงห์บุญที่สวยที่สุดเท่าที่เคยมีการประกวดกันมาได้แก่โคโซก็แกล้งขยักเอาไว้ให้ทุกคนตื่นเต้นก่อนจะประกาศชื่อออกมาในที่สุดว่าได้แก่ปลาทองของคุณทวีเกียรติพระดุงวงศ์ครับเสียงปรบมือดังสนั่นที่สุดและนานที่สุดรุ้งระวีโผล่เข้ากอดบิดาของเธออย่างลืมตัวทวีศักดิ์เองก็ยังอดที่จะตื่นเต้นยินดีไปด้วยไม่ได้ส่วนคุณประจิตนั้นอมยิ้มเฉยอยู่สิ่งของเราชนะค่ะคุณพ่อสิ่งได้ที่หนึ่งจริงๆด้วยสิ่งชนะค่ะต้องมีการฉลองหน่อยแล้วครับคุณพ่อแน่นอนแน่นอนสิงดีใจไหมจ๊ะสิงรุ้งระวีก้มลงไปถามสิงสิงไม่รู้สึกยินดียินร้ายสิงเป็นปลาที่ชนะประกวดก็จริงแต่ความภาคภูมิใจกลับไปตกอยู่ที่คุณทวีเกียรติหมดแม้แต่รางวัลถ้วยทองสิงเองก็ไม่มีโอกาสจะได้สัมผัสถึงสิงจะไม่ยินดียินร้ายในผลการประกวดสิงก็ยังพอใจที่จะทำให้ผู้มีพระคุณของสิงมีความสุขได้ผู้ประกาศได้เชิญศาสตราจารย์ดร.สมโภชรัตนวิลาสขึ้นไปกล่าวถึงหลักเกณฑ์ในการตัดสินให้รางวัลปลาทองประเภทต่างๆเนื่องจากศาสตราจารย์ดร.สมโภชรัตนวิลาสเป็นประธานกรรมการในการประกวดครั้งนี้ผู้ประกาศจึงไม่ยอมบอกปริญญาพ่วงท้ายอันยาวเหยียดของท่านเพราะว่าจำไม่ไหวในระหว่างที่ท่านศาสตราจารย์กำลังบรรยายอย่างน้ำลายแตกฟองอยู่นั้นบังเอิญทวีศักดิ์เหลือไปเห็นหญิงอ้วนคนเดียวกับที่เคยไปซื้อปลาที่บ้านยืนอยู่ข้างๆอ่างปลาที่ตั้งเอาไว้มุมหนึ่งทวีศักดิ์จำได้จึงยิ้มให้ก่อนแทนที่หล่อนจะยิ้มตอบใบหน้าหล่อนกลับซีดขาวเหมือนกระดาษหล่อนส่วนเซทำท่าคล้ายจะล้มลงไปเดี๋ยวนั้นทวีศักดิ์เห็นเข้าก็เลยนึกในใจว่าโอ้ยผู้หญิงคนนี้น่ากลัวจะไม่สบายหญิงนั้นทำท่าคล้ายกับว่าจะกลับหลังหันเดินหนีไปให้เร็วที่สุดแต่เจ้ากรรมจริงๆหล่อนหันไปชนเอาอ่างปลาที่ตั้งไว้บนขาอย่างอันบอบบางเข้าพอดีอ่างนั้นล้มลงกระทบพื้นแตกเป็นเสียงๆทวีศักดิ์เห็นปลาสีทอง2ตัวกระเด็นออกมาถูกอ่างทับตายคาที่เศษชิ้นส่วนอ่างแตกขนาดใหญ่กระเด็นไปถูกนิ้วหัวแม่เท้าของหล่อนมีเลือดไหลย้อยออกมาเสียงใครคนหนึ่งร้องว่าเอาแล้วกันเป็นชายวัยกลางคนที่ไปกับหล่อนในวันนั้นนั่นเองเขาปราดจะเข้าไปประคองหล่อนแต่ช้าไปหล่อนทำท่าจะเดินกระโพกกระเพกออกไปจากที่นั้นเด็กหนุ่มสองคนที่ไปกับหล่อนในวันนั้นเรียกเอาไว้ว่าเดี๋ยวก่อนครับอาจารย์ชายคนนั้นก้มลงดูพื้นแล้วก็ร้องว่าโถปลาของเราช่างเถอะนะหล่อนกัดฟันกระชากแขนเขาเต็มแรงให้เดินไปกับหล่อนคนที่เห็นเหตุการณ์นี้แม้แต่ทวีศักดิ์และรุ้งระวีเองก็ไม่เข้าใจว่าเป็นเรื่องอะไรต่อจากนั้นอึดใจเดียวทุกคนก็เห็นเด็กสาววิ่งแหวกกลุ่มไทยมุงออกมาถามด้วยเสียงอันดังว่าคุณแม่คะเท้าเป็นยังไงบ้างแต่หญิงนั้นไม่ยอมหยุดคอยลูกสาวเลยหล่อนจึงต้องวิ่งตามมารดาไปอย่างทุลักทุเลกรรมการสองสามท่าน
หยุดยืนดูปลาทองที่ตายแล้วก็พูดกันว่าน่าเสียดายนะสิงห์พุ้นรางวัลที่สองไงของใครล่ะจำชื่อไม่ได้ซะแล้วของคุณเผ่าพันธุ์พงธาราสามีของอาจารย์จรวยไงแปลกใจว่าทำไมเขาต้องทำท่าทางลุกลี้ลุกลนอย่างนั้นด้วยไม่สนใจกับปลาที่ตายเลยนายเผ่าพันธุ์พงธาราและอาจารย์จรวยภรรยาเป็นนักเลี้ยงปลาทองสมัครเล่นแต่ก็เลี้ยงได้ดีจนนักเลงปลาคาดกันว่าจะต้องได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดครั้งนี้แต่ต่อมามีข่าวลือแพร่สะพัดไปถึงหูว่าปลาทองคอกคุณทวีเกียรติเกิดมีสวยขึ้นมาและทำท่าว่าจะได้รับรางวัลที่หนึ่งทำให้อาจารย์จรวยกับสามีเกิดร้อนใจว่าจะพลาดรางวัลจึงวางแผนไปสังเกตการและสังหารเสียในวันเดียวกันเดชบุญที่บัวขาวสละชีวิตช่วยเอาไว้ไม่เช่นนั้นปลาทองในสระสายรุ้งของคุณทวีเกียรติจะต้องตายสิ้นไม่มีเหลือท่านครับท่านครับคุณทวีเกียรติเหลียวไปตามเสียงเรียกก็เห็นนายเฮงกำลังยืนยกมือไหว้อ๋อนายเฮงมาเหมือนกันเหรอเนี่ยไม่น่าถามเลยผมก็ต้องมาดูท่านชนะรางวัลคว้าถ้วยทองสิครับนี่แล้วส่งปลาประกวดกับเขาบ้างหรือเปล่าฮะโถท่านครับผมจะเอาปลาที่ไหนไปประกวดแต่ละตัวผอมแห้งแรงน้อยทั้งนั้นความที่มันอดนะแต่ผมแน่ใจว่าปลาท่านจะต้องชนะเลยไปประกาศเกียรติคุณเสียแผ่ไปทั่ววงการปลาโอ้โหใครต่อใครตื่นเต้นกันใหญ่นายเฮงเที่ยวได้ไปบอกเขาหมดแล้วเหรอนายเฮงนี่ปากโป้งจังเลยมรสุมชีวิตของสิงห์ใช่ว่าจะหมดสิ้นลงแค่นั้นหลังชนะการประกวดให้เจ้าของได้ถ้วยมาเพียง2สัปดาห์ลูกน้ำก็เกิดขาดแคลนเนื่องจากบ่อน้ำที่นายบุญเคยไปตักลูกน้ำถูกถมเพื่อที่จะปลูกตึกแถว3ชั้นแล้วก็เปิดเป็นตลาดเมื่อลูกน้ำหายากเช่นนี้นายเฮงก็แนะนำให้คุณทวีเกียรติเลี้ยงอาหารประเภทแป้งแทนอาหารประเภทแป้งมี2ชนิดคือกากแปะแซชนิดหนึ่งโดยมากใช้เลี้ยงปลาใหญ่ต้องไปซื้อที่โรงงานอีกชนิดหนึ่งใช้เลี้ยงได้ทั้งลูกปลาและปลาใหญ่คือแป้งหมี่ผสมไข่ไก่นึ่งจนเป็นก้อนคล้ายเต้าหู้ขาวอาจจะบดแคลเซียมและวิตามินอื่นๆปนลงไปด้วยก็ได้แต่อาหารประเภทแป้งนี้เป็นอาหารที่ปลาทองไม่เต็มใจจะกินนักสิงห์ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคุณทวีเกียรติจึงเลี้ยงสิงห์ด้วยกากแปะแซอันแสนจะไร้รสชาติหรือคุณทวีเกียรติต้องการจะตอบแทนความดีความชอบของสิงห์ในการที่ทำให้คุณทวีเกียรติได้ถ้วยรางวัลมาครองแต่ถึงกากแปะแซจะเป็นอาหารพิเศษเลิศลอยสักเพียงใดสิงห์ก็ไม่ปรารถนาจะกินสิงห์อยากจะกินลูกน้ำมากกว่าปลาทองทุกตัวในสระก็คงรู้สึกเช่นเดียวกันทำไมเขาไม่เลี้ยงเราด้วยลูกน้ำเหมือนเดิมมันเกี่ยวข้องกับที่ฉันชนะรางวัลที่หนึ่งหรือเปล่าเนี่ยไม่เกี่ยวหรอกเสียงเอ้ยกากแปะแซกับไอ้แป้งหมี่นึ่งเป็นก้อนน่ะเราเคยกินมาก่อนแล้วนั่นหมายถึงว่าลูกน้ำต้องอัตคัดขาดคานลงเจ้าของถึงจะเลี้ยงเราด้วยอาหารประเภทนี้ฮ่าอดิจาสาสายรุ่งที่เคยรุ่งเรืองมีชีวิตชีวาจะถึงยุคเสื่อมเสียแล้วหรือนี่เมื่อวานนี้ฉันเห็นน้ำสีแดงไหลลงมาจากก๊อกน้ำนั่นคุณหนุ่ยกับคุณนุ้ยช่วยกันปิดใหญ่ฉันไม่อยากจะคิดเลยว่ามันจะเป็นลางร้ายเฮ้ยใจคอฉันไม่สบายเลยมันยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกน้ำสีแดงที่ปลาญี่ปุ่นสีทองกล่าวถึงคือน้ำสนิมอันเนื่องมาจากท่อประปาไม่สะอาด
คุณประจิตเย็บถุงผ้าสำลีหลายๆชั้นมาผูกติดไว้กับก๊อกเพื่อกรองน้ำให้สะอาดขึ้นบ้างน้ำสีแดงจะเป็นลางร้ายจริงหรือไม่ไม่มีใครกล้ายืนยันแต่แล้วในวันต่อมาก็เกิดเหตุร้ายขึ้นจนได้ห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองดูเหมือนว่ามรสุมชีวิตของสิงห์ยังไม่จบลงแค่นั้นนะคะยังมีอีกค่ะนี่ชีวิตปลาแน่หรอพี่นี่โหดกว่าชีวิตคนอีกนะเนี่ยโอ้โหเจอแบบเจอรอบฆ่าด้วยนะรอบสังหารไปประกวดชนะได้รางวัลกลับมาเอ้าไม่มีของกินซะงั้นนั่นน่ะสิโอ้โหเจอปัญหาหลากหลายรูปแบบมากเลยแล้วก่อนหน้านั้นแฟนก็ตายอีกนี่ถ้าสร้างเป็นชีวิตคนจริงๆนี่คงรันทดหน้าดูวงเวียนชีวิตเลยนะคะเรื่องนี้ครับก็ติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับเรื่องของสิงห์แล้วก็ปลาตัวอื่นๆในสระสายรุ้งกับหนังสือที่ชื่อว่าอาณาจักรปลาทองค่ะซึ่งเป็นการเรียบเรียงของคุณถนัดกิจปินินทรีของกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งประกาศใช้เป็นหนังสืออ่านส่งเสริมการอ่านนะคะเมื่อปี2520นับจนถึงวันนี้ก็ไม่นานเลยค่ะแค่44ปีเท่านั้นเองก็ต้องบอกว่าเหมาะกับเด็กๆนะคะเด็กประถมต้นหรือว่าอนุบาลตอนปลายคือถ้าสามารถจะอ่านหนังสือได้ก็สามารถให้อ่านได้เพราะว่าเนื้อหาเนี่ยมันเป็นเนื้อหาที่เหมาะกับเด็กเป็นอย่างมากแล้วก็ไม่มีพิษไม่มีภัยนะไม่มีคือไม่มีฉากที่จะทำให้คือไม่มีฉากความรุนแรงความรุนแรงอย่างมากก็คืออีตอนที่หย่อนเม็ดคอรีนลงไปในสระใช่ไหมแล้วก็ตอนที่ปลาถูกปูหนีบอะใช่โอ้แต่จริงๆช็อตตอนที่กระมังปลาล้มนี่ก็โหดเหมือนกันนะพี่ปลาโดนกระมังทับตายเนี่ยโหดสำหรับปลาเนาะเมื่อนึกถึงภาพว่าเป็นโศกนาฏกรรมของปลาครับแต่ก็น่าจะช่วยทำให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของความรักสัตว์ความเมตตากรุณาความรับผิดชอบในการเลี้ยงปลาการศึกษาหาข้อมูลในการจะเลี้ยงปลาชนิดหนึ่งให้มีความสุขแล้วก็ให้สวยงามอันนี้แนะนำให้เด็กๆได้ฟังนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถเอาไปเปิดให้เด็กๆฟังได้แต่ถ้าเกิดอยากจะให้อ่านหนังสืออันนี้ค้นใน Google เลยค่ะพิมพ์คำว่าอาณาจักรปลาทองเดี๋ยวจะเจอเว็บไซต์ที่เขามีไฟล์ให้อ่านโดยถ่ายมาจากหนังสือเล่มที่เป็นหนังสือเล่มจริงๆซึ่งก็เก่าแก่ตั้งแต่ปี2521โน่นแหละค่ะก็สามารถ copy เอาไว้อ่านได้นะคะทั้งเล่มเลยตอนนี้เดี๋ยวเราอัปเดตกันสักนิดนึงเกี่ยวกับช่องทางการรับฟังห้องสมุดหลังไมค์ค่ะคุณจิตรินคะครับผมก็รับฟังได้หลากหลายช่องทางเหมือนเดิมนะครับทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast ทาง Spotify ทาง Google Podcast ทาง Podbean แล้วก็ทาง YouTube นะครับลองเสิร์ชคำว่าห้องสมุดหลังไมค์ได้ทุกช่องทางเลยครับแล้วก็ถ้าอยากจะติดต่อสอบถามพูดคุยกับพวกเราก็3ช่องทางเช่นเคยทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับในช่วงนี้คุณภาพของเสียงเทคนิคอาจจะไม่เท่ากับในช่วงเวลาปกติเพราะว่าเรา2คนต่างก็ Work From Home อัดเสียงจากบ้านด้วยกันทั้งคู่ไม่สามารถที่จะไปที่สตูดิโอได้ก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ด้วยนะคะแต่คิดว่าหลายท่านก็คงเข้าใจแล้วนะคุณจิตรินเนาะครับเข้าใจครับก็หวังว่าจะกลับไปใช้งานสตูดิโอได้ในเร็ววันนะครับแต่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับไปที่อาณาจักรปลาทองกันก่อนดีกว่าว่าเหตุร้ายที่ว่านั้นมันคืออะไรไปกันเลยค่ะรถคันงามแบบหรูที่แสดงถึงฐานะอันมั่งคั่งของผู้เป็นเจ้าของ
แล่นเข้ามาในบ้านของคุณทวีเกียรติวันนั้นเป็นวันหยุดราชการคุณทวีเกียรติอยู่บ้านพอดีชายวัยกลางคนค่อนข้างชราก้าวลงมาจากรถพร้อมด้วยคนขับซึ่งอ้อมมายืนอยู่ข้างๆอย่างพี่นอบพี่เทาผู้เป็นนายมีท่าทางสง่างามมากเขาคาบกล้องยาเส้นเอาไว้ด้วยมุมปากข้างหนึ่งคุณทวีเกียรติอยู่ไหมผู้มาเยือนถามกับคุณทวีเกียรติเองผมเองครับความสง่างามของผู้มาเยือนข่มคุณทวีเกียรติให้รู้สึกตัวว่าด้อยลงไปถนัดใจอ๋อคุณเองเหรอตามหาบ้านคุณนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะชายผู้นั้นไม่มีทีท่าว่าจะตกใจประหลาดใจหรือแม้แต่จะขบขันในความเปิ่นของตนในขณะที่คุณทวีเกียรติก็ไม่ได้พูดอะไรอีกได้แต่มองเป็นเชิงถามเมื่อเห็นคุณทวีเกียรติเฉยชายผู้นั้นก็เลยพูดต่อว่าวันนี้อยู่ว่างๆไม่มีอะไรจะทำก็เลยอยากจะมาดูกิจการเลี้ยงปลาทองของคุณอ๋อเชิญสิครับเชิญทางนี้คุณทวีเกียรติดีใจมากที่มีคนสนใจปลาทองของเขาก็เลยพาชายคนนั้นเที่ยวชมกิจการเลี้ยงปลาทองจนทั่วรู้สึกว่าคอกปลาทองของคุณเป็นคอกที่ใหญ่ที่สุดคอกนึงสะสายลุงของคุณก็สวยมากขอบคุณครับอันที่จริงเพิ่งตั้งบางทีก็ล้มลุกคุกคลานบ้างเลี้ยงปลาทองเป็นงานอดิเรกอย่างหนึ่งเท่านั้นคุณทวีเกียรติถ่อมตัวตามแบบฉบับของเขาในขณะที่ชายคนนั้นก็พูดต่อไปว่าที่บ้านผมก็กำลังสร้างสระอยู่เหมือนกันจึงคิดจะเอาปลาที่น่ารักไปประดับสระสัก 2-3 คู่เชิญสิครับเชิญเลือกเอาตามใจชอบมีหลายอย่างต่างพันผมว่าท่านน่าจะอุดหนุนมากๆหน่อยนะครับสระที่มีปลาน้อยจะทำให้ปลาเหงาเอาเถอะเรื่องนั้นผมจะพิจารณาทีหลังวันนี้ผมสนใจปลาในสระสายรุ่งของคุณคู่หนึ่งแล้วคู่ไหนล่ะครับปลาสิงห์วุ้นที่ใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดไงล่ะความภาคภูมิใจอันเนื่องมาจากสิงห์ชนะรางวัลที่หนึ่งยังไม่ทันจะจางหายเมื่อสิงห์ถูกเจรจาซื้ออย่างกระทันหันเช่นนี้ทำให้คุณทวีเกียรติถึงกับอึ้งชายคนนั้นอ่านท่าทางออกจึงหัวเราะเบาๆก่อนจะบอกว่าเสนอราคามาเถอะนะผมยินดีสู้ขอเว้นไว้สักคู่เถอะครับผมเลี้ยงปลาคู่นี้ไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เลี้ยงไว้เป็นปลาตัวอย่างด้วยคุณพูดอย่างกับผมไปบังคับเขี่ยวเข็นคุณได้งั้นแหละแต่ผมมันมีนิสัยเสียอยู่อย่างนึงจะเล่นอะไรก็ตามต้องเล่นแต่ของดีๆไม่ว่าจะเป็นของโบราณต้นไม้หรือว่าสัตว์เลี้ยงวันนี้ผมก็เห็นอยู่แล้วว่าปลาของคุณเป็นปลาดีพูดไปทำไมมีปลาของคุณเป็นปลาประกวดชนะรางวัลที่หนึ่งผมรู้ผมไปในวันประกวดด้วยและเริ่มติดตาต้องใจปลาคู่นี้ตั้งแต่ที่นั่นผมจึงพยายามสืบเสาะหาบ้านของคุณจนพบคงมีไม่กี่คนหรอกที่จะทำอย่างผมคุณทวีเกียรติถึงกับงงไม่คิดว่าจะถูกตื้อคนอื่นที่ทำท่าสนใจสิ่งต้องชะงักและเลิกล้มความตั้งใจเสียในทันทีที่คุณทวีเกียรติบอกปัดแต่รายนี้ออกจากพิเศษอยู่สักหน่อยผมรู้ยิ่งกว่านั้นอีกเวลานี้ลูกน้ำแถวบ้านคุณกำลังขาดแคลนและคงจะขาดแคลนเรื่อยไปเพราะเขาถมดินสร้างตึกแต่บ้านผมอยู่ใกล้กับบ่อน้ำนิ่งที่มีลูกน้ำอย่างอุดมสมบูรณ์ปลาของคุณจะได้ไม่ต้องกินแต่กากแปะแซะอีกต่อไป
การมาซื้อปลาของคุณวันนี้จึงเป็นผลดีด้วยการทุกฝ่ายปลาของคุณจะเชิดหน้าชูตาผมผมจะเลี้ยงปลาของคุณให้อิ่มหมีผีมันสุขสบายและคุณก็จะได้ค่าปลาจากผมตามใจคุณจะเรียกผมไม่อาจจะเรียกจากท่านได้หรอกครับคุณทวีเกียรติทำหน้าไม่สบายแต่คำพูดของผู้มาเยือนก็ทำให้เขาต้องคิดอยู่เหมือนกันนี่นะคุณทวีเกียรติปลาที่ชนะประกวดจะครั้งไหนๆก็ตามราคาของมันก็ประมาณ1,000 กว่าบาทหรืออย่างเก่งจริงๆก็ไม่เกิน 2,000 บาทแต่นี่ผมรู้ใจคุณดีนอกจากจะเกี่ยวกับชื่อเสียงเกียรติยศแล้วยังเป็นเรื่องของความรักใคร่ผูกพันระหว่างคุณกับสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยไม่ใช่ว่าคนอย่างผมจะไม่เข้าใจเรื่องละเอียดอ่อนอย่างนี้ฉะนั้นการที่ผมจะขอซื้อปลาจากคุณได้โปรดอย่าคิดว่าผมพยายามจะเอาอำนาจเงินฟาดอยากจะให้คุณเข้าใจว่าเราช่วยกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยมากกว่าคุณได้เงินจากผมผมได้ปลาจากคุณและปลาของคุณก็จะได้ความรักใคร่ความสะดวกสบายไม่ยิ่งย่อนไปกว่ากันเอาละเมื่อคุณยังตัดสินใจไม่ได้ผมก็จะเสนอราคาเอง 4,000 บาทเป็นยังไงสำหรับการเริ่มต้นผมว่ามันคงไม่น้อยนักใช่ไหมผมขายให้ท่านไม่ได้หรอกครับผมก็ได้เรียนท่านตั้งแต่ต้นแล้วคุณอาจจะไม่เข้าใจปลาของคุณไปอยู่กับผมก็จริงแต่ไม่ใช่ว่าผมจะตัดมันขาดจากคุณเสียทีเดียวคุณคิดถึงมันเมื่อไรคุณก็มีสิทธิ์จะไปเยี่ยมได้เอาละผมเพิ่มให้คุณอีก1,000 บาทรวมเป็น 5,000มีใครที่ไหนกล้าทำอย่างผมบ้างไหมโถท่านครับคุณทวีเกียรติติดโรคโถท่านครับมาจากในเฮงโดยไม่รู้ตัวในขณะนั้นรุ่งระวีเดินออกมาพอดีเธอคิดว่าอย่างไรเสียบิดาของเธอคงไม่ยอมขายสิ่งให้กับใครเป็นแน่ลูกค้าบรรดาศักดิ์มองหน้ารุ่งระวีแวบหนึ่งแล้วก็ไม่ได้สนใจอีกบางทีคุณอาจจะอยากได้อีกสัก1,000รู้สึกว่าการขึ้นราคาทำให้เขาสนุกมากจึงขึ้นให้ทีละ1,000 บาทพรางสังเกตสีหน้าคุณทวีเกียรติไปด้วย 6,000 บาทเอ้ามาถึงตอนนี้คุณทวีเกียรติว้าวุ่นใจอย่างบอกไม่ถูกเขาอยากจะให้วันนี้เวลาอย่างนี้ผ่านพ้นไปโดยเร็วที่สุด 7,000 คิดให้ดีนะถึงผมจะใจปล้ำแต่มันก็มีจุดอิ่มตัวเหมือนกันคุณทวีเกียรติหันไปทางลูกสาวก็เห็นหล่อนสายหน้าช้าๆมองมาทางเขาด้วยแววตาวิงวอนท่านไม่ต้องเสียเงินมากเท่านี้หรอกครับถ้าท่านจะเลือกปลาคู่อื่นคุณทวีเกียรติบอกปัดอีกครั้งและดูเหมือนจะเป็นครั้งสุดท้ายบังเอิญผมชอบปลาสิงคู่นั้นเสียด้วยสิปลาตัวไหนผมไม่ชอบก็ไม่อยากจะฝืนใจเลี้ยงเอา 8,000 เอาถ้าคุณยังไม่ตกลงอีกผมก็ไม่รู้ว่าจะยังไงแล้วให้ปลาของคุณมันกินกากแปะแซ่ต่อไปก็แล้วกันคุณทวีเกียรติต้องคิดหนักเงิน 8,000 บาทไม่ใช่น้อยๆโดยเฉพาะการที่จะมีใครสักคนซื้อปลาทองด้วยราคานี้เป็นเรื่องที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนยิ่งกว่านั้นการขายสิงครั้งนี้เท่ากับเป็นการช่วยสิงไม่ให้ต้องอดอยากอีกต่อไปตกลงครับคุณนั่นต้องอย่างนั้นสิสร้างสะเสร็จเมื่อไรผมจะมารับปลาไปเลี้ยงทันทีรุ่งระวีได้ยินคุณทวีเกียรติตกลงขายสิงก็ตกใจจนหน้าซีดสุดตัวลงนั่งที่ขอบสะสายรุ้งอย่างอ่อนแรงเอารับเงินล่วงหน้าไปก่อน 2,000
อย่าขายให้คนอื่นซะก่อนล่ะเขาพูดแล้วก็หยิบเงิน 2,000 บาทส่งให้คุณทวีเกียรติก่อนที่จะจากไปคุณทวีเกียรติเก็บเงินลงใส่กระเป๋าด้วยอาการของคนที่เหลือสติอยู่เพียงครึ่งเดียวเขาไม่แน่ใจว่าการกระทำของเขาครั้งนี้เป็นการสมควรหรือเปล่าเขาค่อยๆเดินไปที่ขอบสระทรุดตัวลงนั่งข้างๆลูกสาวทำไมคุณพ่อถึงขายสิ่งให้เขาง่ายๆอย่างนั้นล่ะคะเงิน 8,000 บาทจะมีค่าอะไรเมื่อเทียบกับสิ่งแต่สิงจะได้อยู่ที่ที่ดีกว่านี้แล้วก็ได้อาหารที่ดีกว่านี้นะลูกแล้วจะเอาอะไรมาเป็นประกันล่ะคะพ่อจะต้องไปดูก่อนลูกถ้าที่อยู่และอาหารไม่เป็นไปตามที่ตกลงไว้พ่อจะไม่ขายสิงพ่อจะคืนเงินให้เขาทันทีถ้อยคำที่คุณทวีเกียรติเคยเรียกสิงว่าลูกแสดงว่าคุณทวีเกียรติรักสิงที่สุดแต่เวลานี้เขากำลังจะขายสิงให้กับคนอื่นสิงจะต้องไปอยู่ที่อื่นทั้งที่สิงไม่อยากไปเลยแม้ว่ากากแปะแซจะจืดชืดสักเพียงไรระหว่างการกินกากแปะแซแล้วได้อยู่ที่นี่กับการกินลูกน้ำแล้วต้องไปอยู่ที่อื่นสิงขอเลือกอย่างแรกดีกว่าสิงอดสงสัยไม่ได้ว่าเหตุไฉนคุณทวีเกียรติจึงตกลงขายสิงง่ายๆอย่างนั้นถ้าเกิดข้าวยากหมากแพงขึ้นมาคุณทวีเกียรติจะขายคุณหนุ่ยคุณนุ้ยเหมือนอย่างที่ขายสิงไหมสิงมีโอกาสได้ร่ำลาเพื่อนๆในสระสายรุ้งเพียงชั่วระยะเวลาที่ลูกค้าของคุณทวีเกียรติสร้างสระเสร็จคุณทวีเกียรติตามไปดูสระที่เขาสร้างถึงบ้านเพื่อจะดูว่าสิงพอจะอยู่ได้ไหมถึงสระที่นั่นจะไม่กว้างเท่ากับสระสายรุ้งแต่ก็สวยแล้วก็ลงทุนในการสร้างมากกว่าสระสายรุ้งข้างบ้านมีบ่อน้ำนิ่งแล้วก็มีลูกน้ำมากจริงๆคุณทวีเกียรติจัดรจนาให้เป็นคู่ของสิงตามเคยเขาจับสิงและรจนาใส่ถุงใบใหญ่แล้วก็ใส่ลงในถังอีกทีเพื่อกันกระเทือนเขาเตรียมตัวจะขับไปส่งที่บ้านลูกค้าแต่รุ่งระวีเรียกเอาไว้ขอตามไปด้วยคุณทวีเกียรติไม่ขัดใจลูกสาวยอมให้ตามไปแต่โดยดีเจ้าของใหม่ของสิงห์ต้อนรับคุณทวีเกียรติอย่างดีเมื่อเขาไปถึงให้คนรับใช้จัดเครื่องดื่มมาแล้วก็บอกคุณทวีเกียรติให้ปล่อยปลาลงในสระที่เขาเนรมิตขึ้นด้วยอำนาจเงินสระของเขาใหม่จริงๆสิงกับรจนาได้เป็นปลาคู่แรกที่อยู่ในสระนั้นนี่น่ะเหรอสระใหม่ของเรารจนาถามสิงใช่แล้วเราจะถูกผีหลอกมั้ยเนี่ยไม่มีปลาอื่นอีกเลยนอกจากเราสองตัวเท่านั้นนะสิงก็ดีเหมือนกันเราจะได้มีเวลาสงบใจบ้างแต่ฉันไม่ชอบเลยไม่ชอบก็ช่วยอะไรไม่ได้ชีวิตของเรามันไม่ใช่ของเรารุ้งระวีไม่อาจทนต่อความเศร้าเสียใจได้อีกแล้วเธอเบือนหน้าไปจากคุณทวีเกียรติแล้วก็ลูกค้าของเขาพลางควักผ้าเช็ดหน้าออกมาซับน้ำตาเป็นอะไรไปหนูเปล่าค่ะฉันคิดว่าหนูร้องไห้หนูร้องไห้จริงๆค่ะร้องเพราะความดีใจว่าต่อไปนี้สิงจะสุขสบายสิงจะได้ไม่ต้องกินตะกากแปะแซอีกต่อไปหนูดีใจที่สุดในโลกเลยค่ะหนูจะมาเยี่ยมสิงของหนูบ่อยๆก็ได้นะสิงของหนูเหรอคะหนูจะไม่มาที่นี่อีกแล้วล่ะค่ะเราเห็นจะต้องกลับกันเสียทีละมั้งลูกอะไรๆก็เรียบร้อยแล้วนี่คุณทวีเกียรติขัดจังหวะรุ้งระวีไม่ตอบเธอหันไปมองสิงคิดจะกล่าวคำอำลาสักคำแต่กลับต้องหลั่งน้ำตาออกมาทานคุณทวีเกียรติเห็นท่าจะไม่ดีจึงเข้ามาจับมือลูกสาวเอาไว้แล้วก็บอกว่าไปกันเถอะลูกแล้วสองพ่อลูกก็พากันจากบ้านนั้นไปสิ้นสุดกันทีคุณทวีเกียรติ
สิ้นสุดกันแล้วสะสายรุ้งปลาญี่ปุ่นสีทองและทุกสิ่งทุกอย่างที่สิงเคยพบเคยมีต่อไปนี้สิงจะต้องเผชิญกับสิ่งใหม่ๆเหตุการณ์ใหม่ๆซึ่งจะเป็นอย่างไรบ้างก็สุดที่จะเดาได้ส่วนเรื่องเก่าๆจะเหลืออยู่ก็แต่ในความทรงจำเท่านั้นก็ติดตามตอนต่อไปนะคะกับชีวิตใหม่ของสิงค่ะดราม่าอีกแล้วนี่เรื่องของปลาทองจริงๆใช่ไหมครับเนี่ยก็ไม่รู้สินะครับเรื่องของปลาทองที่เรามักจะล้อกันว่าเป็นปลาที่ความจำสั้นใช่ไหมแล้วก็ดูเหมือนว่าไม่ค่อยจะมีอะไรสักเท่าไหร่อ่ะแหมนึกถึงสมัยนั้นนะ40กว่าปีเสนอราคาตั้ง 8,000 บาทน่ะตัวละ 4,000 น้อยคิดถึงตอนนี้ก็ถือว่าแพงนะครับหัววุ้นแพงๆเนี่ยราคามันจะประมาณเท่าไหร่โหแต่ก็เคยเห็นราคาตามแบบหนังสือปลาที่พ่อซื้อมาอ่านสมัยเด็กๆนะพี่ก็ตัวละเป็นพันจริงๆนะครับตัวละหลายพันโอ้โหมันได้ราคาจริงๆเนาะครับตัวใหญ่หรือว่าตัวยิ่งบุ้นนี่ยิ่งไล่ราคาแพงครับพี่ขึ้นอยู่กับไซส์แล้วก็ลักษณะปลาด้วยครับหน้าตาความบุ้นสีสันอะไรพวกนี้ครับอย่างสิงเนี่ยก็ถือว่าเป็นปลารางวัลแล้วก็เป็นปลารางวัลที่สวยที่สุดที่ใครๆเห็นก็ต้องออกปากอ่ะและชายผู้นั้นก็คงจะต้องรวยมากๆด้วยเช่นกันนี่ก็ยังไม่รู้เลยครับว่าเขาเป็นใครนั่นน่ะสิก็คงเป็นคนมีตังค์คนนึงเนาะยอมทุ่มทุนซื้อปลาคู่ละเกือบหมื่นในยุคนั้นเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆแต่ในเรื่องของความดูแลเอาใจใส่จะเป็นยังไงอันนี้ก็ต้องติดตามต่อไปนะคะว่าสิงกับสระใหม่แล้วก็บ้านใหม่ชีวิตจะดีกว่าเดิมไหมจะทำให้สิงมีความสุขจนกระทั่งลืมคุณนุ้ยรุ่งระวีได้หรือเปล่าลืมสระสายรุ้งที่เคยอยู่กับเพื่อนก็ฝากช่องทางการติดต่อรายการห้องสมุดหลังไมค์เอาไว้นะคะ3ช่องทางค่ะทักทายพูดคุยเสนอเรื่องใหม่กันมาได้หรือว่าอาจจะพูดถึงข้อมูลการเลี้ยงปลาทองถ้าเกิดว่าใครกำลังเลี้ยงปลาทองอยู่ในตอนนี้นะคะครับผมทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนิลแล้วก็ทาง YouTube นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะก็ขอให้คุณฟังทุกท่านปลอดภัยค่ะและ work from home ทำงานที่บ้านต่อไปอย่างมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง